วัสดีครับน้องๆในวันนี้ผมจะมารีวิวรหัสเทพที่ผมจะวางขายในร้านนะครับเป็นขายแยกนะคนดูไม่ใช่สุ่มแบบว่าแล้วก็9หรือ99นะครับเป็นแบบขายแยกเลยนะครับคนดูมาเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูรหัสแรกคือราคา 3,200 และย้ำว่าทุกร้านไม่ใช่สิทุกในร้านผมเนี่ยทุกรหัสเป็นรหัสสะอาดหมดนะครับไม่ว่าจะไก่ตันหรือรหัสเทพแน่นอนว่าไก่ตันมันต้องสะอาดอยู่แล้วนะครับแต่ไก่เทพก็จะสะอาดขึ้นไปอีกหลายคนอาจจะมองว่าราคาเท่านี้เนี่ยผมไปซื้อตามกลุ่มได้ดีกว่านี้แต่ผมไม่อยากจะพูดนะครับคนดูแต่ว่าตามกลุ่มบางครั้งไม่บางครั้งสิเอางี้ดีกว่าไอ้พวกกลุ่มอะแอดมินอะผมก็เคยโดนเกลียนบ่อยมากแล้วน้องผมก็โดนเกลียนบ่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากแนะนำกับคนว่าถ้าจะซื้อก็ควรมีคนเป็นคนที่มีเครดิตจริงๆนะครับอย่างเช่นTikToker อะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่ามี TikToker TikToker ที่ทำรหัสเทพขายหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามีมันก็ไม่น่าเชื่อใจมึงซื้อกับกูดีกว่าครับทุกคนจบมาไม่พูดเยอะนะครับเดี๋ยวจะโดนด่านี่รหัสแรกที่ผมจะมาดูคือรหัส 3,200 นะครับผลตามนี้เลยคนดูไปดูกันว่าในรหัสนี้เนี่ยมีอะไรบ้างและตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าโรบล็อกเรียบร้อยนะครับมีเพื่อนด้วยนะเพราะว่าเป็นรหัสเทพแต่รหัสสะอาดแน่นอนนะครับนี่เปิดให้ดูเลยเห็นไหมไม่ติดเบอร์ไม่ติดเมลนะครับคนดูแล้วก็รหัสสะอาดจะไม่มีหมวกเขียวนะครับนี่เดี๋ยวผมหาให้ดูเลยตรงไหนคือหมวกวะเนี่ยนี่ไม่มีหมวกเขียวเห็นไหมไม่มีหมวกเขียวตัวละครล่าสุดเสื้อผ้าเครื่องประดับนี่นะครับทุกคนไม่มีหมวกเขียวนะครับเห็นไหมเป็นรหัสสะอาดแน่นอนไปเดี๋ยวเข้าไปรีวิวในบล็อกฟุตกันเพราะว่ารหัสเทพรหัสนี้เป็นรหัสเทพบล็อกฟุตและผมเข้าเกมมาแล้วเอ้ยคอมกูมันโหลดช้าจังวะเนี้ยเฮ้ยมันจะพังหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยไม่มีเสียงเกมอะไรละโอเคโอเคไอ้ยิงไหนทุกคนไอ้ยิงไหนค่ะมีตังอยู่3ล้านนะครับคนดูแฟกเมนต์นิดเดียวเอง120นะครับแล้วก็ไหนดูซิมีอะไรบ้างผลถาวรมี1ผลอันนี้ไม่รู้ตามปกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้คนดูไปดูเอานะ2เอ้ยกูนับถูกปะเนี่ย1 2 3ผลมืดแล้วก็4ผลพระ5ผลประตูนี่มีสายประตูด้วยแสดงว่าเป็นสาย PP แน่นอน6ผลแมมมอส7ผลโมจิ8ผลพิษ9ผลเสือมีทั้งหมด9ผลในราคานี้นะครับและหรือว่าเป็นรหัสสะอาดนะครับคนดูก็คือราคาเนี่ยมันเป็นราคาของคนที่แบบอยากตบสดแบบไม่สุ่มเพราะว่าความสุ่มเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่ต้องจ่ายนะครับคนดูแต่ก็ถ้าแบบว่าตั้งถึงก็จัดแบบตบสดไปเลยครับทุกคนผมก็ขายแยกอยู่แต่ไม่ได้มาขายบ่อยนะครับเพราะรหัสเทพมันขายยากช่วงเนี้ยมาไหนดูผลแดงในตัวมีอะไรบ้างอันนี้คือดาบนะคนดูทางด้านเกมพาร์ทเนี่ยผมไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะแต่ดาบก็มีประมาณนี้มีสมอเรือด้วยและผลแดงมี1ผลนะครับแล้วก็เก็บได้1ผลนะครับสำหรับรหัสนี้ใครที่อยากได้นะครับก็มาจัดมาจองกันได้ก็เหมือนเดิมนะครับคนดูถ้าแบบไม่มีแบบซับในการตบสดก็สามารถไปสุ่ม199ได้นะครับก็มีสิทธิ์ได้รหัสเทพเช่นกันนะครับคนดูแต่ก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่าเป็นแบบสุ่มนะครับรหัสนี้มีอะไรเทียร์10บ้างวะไหนดูสิเป็นเผ่าไซบอร์กเทียร์10นะไอเผ่าที่เราเล่นอยู่นี่แหละน้องๆ kittenshopth.com เว็บเติมโลบัคราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีกอนิเมะ Adventure และ Pet Simulator ตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับเอ้ยมึงทำอะไรกันไอ้ไก่พี่มาละไปเจอราเทพสังคงเป็นไงช็อตเล่นสายอะไรวะเนี่ยโอเคสายผลหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบฮะตะกี้นี่เกมบั๊กเหรอกดสกิลไม่ติดโดนโดนอีกฮึบเจ็บจัดๆอ่ะกูบอกเลยนี่ไงกูเปิดประตูมาเลยโดนรัดขอไปในคำหยาบนะครับคุณดูถ้าผมเล่นเกมมันก็จะสะทุนอย่างนี้เลยร้อยตายหนึ่งอีซี่ค่าหัวชิวๆร้านนี้ค่าหัวอยู่ที่2.5 ล้านนะครับเบสิกแบบคนทั่วไปไอ้ที่มันเล่นสายผลนี่ว่ะเดี๋ยวกูโดนคนดูด่าอีกว่าเล่นสายผลแต่เอาดาบมาหวดคนอื่นมันไม่เท่นะพี่มันดูเอ๋อเอ้ยมึงมาดิมาเวรแล้วอุ้ยโอ้ผมเกือบโดนลุมมาเฮ้ยเปิดทอดีสวยมันจะทำให้ซูค่าเรายากขึ้นนะครับการที่เราเปิดถอดเนี่ยฮึบมึงจะไปไหนมึงไม่ตายดีหรอกไอ้โง่โดนบายบายไอพีสังคมแม่งโหดจัดอะช่วงเนี้ยโอ้ยดีนะผมหลบทันไปกิน
หูแม่งสกิลแม่งอย่างไกลดาบเพี้ยนเนี่ยสกิลอย่างโกงใช่แม่งมันหนีอ่ะน้องๆมันหนีพี่ว่ะเกียร์ละเกียร์ละโอ้ยเยี่ยมมันสแปมประตูเหมือนกันเหรอหายตัวกูไปดีกว่ากูไปดีกว่าเฮียกูจะแตกมันเข้าหัว30ล้านเหรอวะใช่หรือเปล่าไม่ใช่กูว่าแล้ว30ล้านไม่น่าจะเล่นโง่ขนาดนี้ไปกินไปคุยกันลากมาไอ้ผีตายกาจอข้างหัวเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่โหดเท่าซันคุงช็อปเลยอะครับซื้อจากร้านไหนหรอไม่เห็นตึงเท่าซันคุงช็อปเลยอะไก่ก็ไก่โง่ๆอันนี้คือแบบ10บาทร้านซันคุงได้โหดกว่านี้อีกนะเนี่ยทำไมหรอล่าต่อไปล่าต่อไปเป็นรหัสนี้นะครับคนดู22นะผลถาวรใกล้ๆเคียงกันนะครับแต่ต่างกันตั้งเยอะแต่ก็เป็นรหัสสะอาดเหมือนกันนะครับคนดูไปเดี๋ยวเราเข้าไปในรหัสนี้กันแล้วเราก็เข้ามาในรหัสราคา 2,200 เรียบร้อยนะครับชื่อแม่งแบบเหมือนไก่ตันเลยอ่ะคนดูแต่มาดูหน่อยว่าติดเมลติดเบอร์หรือเปล่านี่ครับทุกคนไม่ติดเมลไม่ติดเบอร์ด้วยนะครับเป็นรหัสสะอาด 100% ถ้ายังไม่แน่ใจไหนดูตรงอวตารนะครับกดไปที่ไอเทมเสริมหรือเปล่าวะนี่ไม่ใช่นะตรงไหนวะเนี่ยตัวละครล่าสุดเอาเป็นว่าไม่มีไอเทมเสริมของหมวกเขียวนะครับคุณดูเป็นง่ายเป็นล่าสะอาดนั่นแหละไอเวนไปเข้าบ็อกฟุตกันหรือใครคิดว่าผมแบบว่าขายแพงไปก็คอมเมนต์ได้นะครับคุณดูเพราะว่าเอาตรงผมก็รับมาแพงนะครับมันก็แพงอ่ะรหัสช่วงนี้แม่งแพงยิ่งเป็นล่าสะอาดด้วยนะผมพยายามรับล่าสะอาดมาเพราะว่าไม่อยากรับรหัสที่มันแบบว่าแบบติดเมลอะไรเงี้ยมันมีปัญหานะครับคุณดูถึงจะเอาเมลให้คนซื้อไปอ่ะมันก็มีปัญหาตามมาเหมือนเดิมมากูเข้ามาเนี่ยอุ้ยไอ้เหี้ยครับ8ล้าน9แต่ราคาแม่งถูกกว่าวะแม่งตังค์เท่ากันเลย3ล้านเนี่ยเฮ้ยอันนี้มีติดดาว1 2 3 4 5 6 7 8 9เล่มมีโยรู้ด้วยมีดาบคู่อีกมี7หมัดด้วยว่ะไหนดูผลถาวรซิมีอะไรบ้างเอ้ยๆขอดูผลแดงในตัวก่อนมีอะไรไม่มีผลแดงในตัวนะครับแต่ผลถาวรมันอัพพร้อมกันนะครับคุณดู1 2 3และผลที่4โอเค5ผลพระไม่มีผลตูนะครับ6ผลสายฟ้าโอเคอยู่อันนี้มีสายฟ้าแล้วก็7ผลเสือเหมือนกันเอ้ยมี7ผลถาวรนะครับคนดูราคาแม่งเอ้ยทำไมมันราคามันต่างกันอยู่มีแค่7ผลถาวรเองอะต่างกันเป็นพันเลยเดี๋ยวผมจะกลับโลก2นะทุกการรีวิวกูต้องกลับโลก2แต่ว่าถ้าคนดูแบบว่าอยากเติมผลถาวรเองนะครับผมไม่ได้รับเติมนะครับคนดูแต่ถ้าจะแนะนำว่าเติมผลไหนดีสุดผมแนะนำว่าผลแรกควรเป็นผลประตูดีสุดสำหรับรหัสนี้เป็นรหัสเทียร์10หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับนั้นๆก็ราคาก็อย่างที่บอกนะครับคนดูถ้าคนที่แบบมีตังค์แบบทางบ้านรวยอะไรเงี้ยหรือไม่ก็แบบว่ามีงบนะครับก็ต้มสดเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหี่ยวข้าวหัวหรือเปล่าจ๊ะไปซะบายบายแล้วกูก็ยืนแอคแล้วหรอได้ข้าวหัวแบบชิวๆ easy อุ้ยยิง 2M มาเดี๋ยวนะไอ้เฮียนี่แม่งไม่มีมาสเตอรี่แล้วมึงเอามาเล่นทำเฮียอะไรเนี่ยแล้วปกติไอ้เจ้าของรหัสเดิมมาเล่นอะไรวะเนี่ยมาเล่นปืนพิษโอเคกูรู้แหละกูรู้เลยกูวิ่งเร็วมากคุณดูผมกูแม่งวิ่งเร็วขนาดนี้เลยวะแต่ไปกูเล่นเองแม่งอืดชิบหายอุ้ย 24M ก็มาวันนี้แหละคือวันที่กูจะล่าข้าวหัวแบบเมามันเฮ้ยไอ้เฮียนี่ข้าวหัวเท่าไหร่เนี่ยจีคือต้นจีจีจีบสี่ล้านโอเคผมจะได้ระวังไว้นะครับทุกการบวกเราต้องเล็งแม่งสกิลแม่นจัดสมแล้วที่ข้าหัว24ล้านผมกลัว22ล้านจะมาลัดอันดับแรกผมต้องช็อตมันก่อนแบบนี้และแบบนี้ตามด้วยแบบนี้แล้วก็เล็งไอ้คิวชิบหายโอ้โหเฮ้ยแล้วทำไมกูไม่หนีแล้วกูจะมันคอมโบทำไมชิบหายแล้วคนดูอันนี้คือคนดูต้องระวังนะครับเวลาเจอพวกแบบข้าวหัวเยอะนี่คนดูพึงรับรู้ไว้เลยว่าไอ้พวกคีนี่แม่งคอมโบวันช็อตแน่นอนเอามาดิมาดิแลกกันโอ้ยแม่งแรงเกินกูจะฟ้องแม่กูเฮ้ยแม่งเปิดไฮคิปเป็นด้วยไอ้ยังแม่งเข้าหัว24ล้านแต่หนี8ล้านนี่นะถามจริงคุณพี่เอาอะไรเฮ็ดใจครับเนี่ยคุณพี่เอาอย่างเฮ็ดใจไอ้กระจอกสกิลก็ไม่โดนกูเออต้องให้กูสอนไหมฮะ
เฮ้ย24ล้านหนีกูข้างหัว 8M เองน้องฮัลโหลไอ้ไก่เฮ้ยมันหนีจริงอะเนี่ยคนดูแบบมันหนีจริงแบบอ่ะไปแลกกันไปเออหนีกูได้ควายเฮ้ยมันหนีว่ะคนดูผมไม่ชอบเลยว่ะอย่างเงี้ยกูไม่ชอบสถานการณ์ที่โดนไก่หนีอย่างนี้เลยเฮ้ยกูเกลียดไอ้เจ้าของไอดีนี้มึงมาดูนะชื่อเหี้ยอะไรเนี่ยเกมท็อกซิกพ่อมึงหนีคนเข้าหัว8ล้านอยู่นะมึงรู้เปล่าบัฟมันเยอะมากเลยนะคนดูแม่งถึกไม่พอตายยากอีกแล้วก็แบบยังหนีกูแบบหัวซุนอีกไอ้ควายถ้าบัฟเท่ากันหรือแบบเหลือเทียร์เท่ากันเนี่ยผมว่าผมสู้มันได้สบายเลยนะแต่นี่มันแบบมันจ้องเอาเปรียบกูเกินคนดูเล่นก็แบบสเต็ปก็ไม่มีไอ้เหี้ยดูดิมันคอมโบเป็นอยู่อย่างเดียวเนี่ยแล้วแม่งก็ชอบหนีชิบหายเออควายที่ไหนวะเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งเล่นอย่างกระจอกเลยคนดูแล้วแม่งหนีกูชิบหายแล้วกูตายให้มันเนี่ยนะว่ากูเล่นกูพอเหอะเล่นดาบอื่นดีกว่าวะดาบที่มันแบบว่าพอสู้กับไอ้พวกข้าวหัวเยอะๆได้อะไรเงี้ยไหนวะคนดูทูชิตะหรือว่าผลกูมันไม่โหดพอแล้วทำไมต้องเล่นสายผลอ่ะผมไม่ชอบเลยไอ้เหี้ยนี่มันหนีอ่ะคนดูถ้ามันไม่หนีผมก็สู้มันได้สบายแม่งลูกอีตุ๊ดลันเนอร์จัดไอ้ควายกระจอกไอ้โง่ไอ้เออเฮ้ยแม่งถึกชิบหายเลยกูนึกว่าอินโดหนีกูอีกแล้วไอ้ยิปสยามันเล่นกันอย่างนี้เลยวะเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะนี่หนีไปคอมโบใช่ไหมอ๋อคือหัวบ้าเหรอครับพี่รีข้าหัว24ล้านนะครับแต่หนีข้าหัว8ล้านอยู่ควายคิดได้ไงเนี่ยเออข้าหัว24ล้านนะแต่แบบหนีผมหัวซุกหัวซุนจัดกูเพิ่งเคยเจอนะคุณดูตรงตั้งแต่กูเล่นบล็อกฟุตมานี่กูเพิ่งเคยเจอเลยมึงอย่าไปบอกใครว่ามึงข้าหัว24ล้านนี่มันน่าอายเออเอ้ยชื่อดาร์กเกมท็อกซิกพ่อมึงอ่ะแต่งตัวก็เอ๋ยออทิสติกไอเวนเนี่ยกูดูหน้ามึงชัดๆดิโอ้โหไอ้เหี้ยอันนี้คือเพื่อนมาหรือเปล่าเนี่ยผมไม่อยากเรียกว่าสเต็ปนะครับการที่มันเล่นอย่างนั้นมันรู้สึกว่าปอดแหกอ่ะเล่นฟีลปอดแหกอ่ะครับมันไม่กล้าวัดกับกูที่บัฟน้อยกว่าค่าหัวน้อยกว่าเทียกูก็น้อยกว่ามันมันยังไม่กล้าวัดกับพี่เลยคนดูคิดเอากูโคตรน้อยใจเลยเวลาเจอคนเล่นสเต็ปควายๆกังๆอย่างเงี้ยมึงใจๆหน่อยดิน้องเอาตรงนะถ้าแบบเอ้ยกูไม่อ้างแล้วกันถ้ามันไม่หนีกูชนะพนันกับกูสิอันนี้หนีกูน่ะหนีแล้วก็ตุยไอ้มึงดูกูแพ้กับคนดูอยู่แล้วมันมาตุยกูแล้วอะไรวะตายไซโง่ตายไซควายฮะเดี๋ยวไอ้เหี้ยเมื่อกี้มันไม่ตายเหรอกูโดนลัดเมื่อกี้คือกูโดนลัดเหรอวะเหลืออะไรเยอะกูเอ๋อไปหมดคือกูโดนลัดเหรอไอ้เหี้ยแสดงว่ามันจะตายผมแล้วนี่คุณดูแต่มันลัดผมแล้วกูก็มาโดนไอ้เหี้ยเพื่อนมันหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยมันไม่ตายเฮ้ยหรือเปล่าเพื่อนมันหรือเปล่าไอ้เหี้ยมาลุมกูอะไรวะเนี่ยกูงงไอ้เหี้ยเมื่อกี้เหมือนจะตายนะคนดูสงสัยเพื่อนมันมาช่วยโอ้สุดยอดเลยรักเพื่อนจริงๆหรือมันลุมกูวะเพียงแค่กำลังใจเท่านั้นเองกูไปคลิปบ๊ายบาย